PABA ของสมาคมมวยโลกที่ให้เกียรติมาร่วมในคืนวันนี้ด้วยครับท่านผู้ชมที่เคารพครับท่านประธานสถาบันมวยโลกใหม่ PABA ของสมาคมมวยโลกชาวเกาหลีใต้มิสเตอร์ยังซุงชิมครับปรบมือต้อนรับเป็นเกียรตินะครับลำดับต่อไปครับกับผมขอแนะนำคณะกรรมการฝ่ายต่างๆซึ่งมีดังต่อไปนี้นะครับรองประธานจัดการแข่งขันคุณปานพึ่งสุจริตครับคณะกรรมการประกอบไปด้วยคุณแถมศิลป์รัตนพันธ์คุณปิติสกลสกลสัตยาธรแห่งโปรโมเตอร์เกียรติยศยอดเยี่ยมของโลกประจำปีและดำรงตำแหน่งตัวแทนสถาบันมวยโลก PABA ประจำประเทศไทยคุณทรงชัยรัตนสุบรรณครับและอย่างที่กราบเรียนไว้แล้วนะครับว่าศึกมวยในค่ำคืนวันนี้นั้นเป็นศึกมวยการกุศลลำดับต่อไปผมขออนุญาตกราบเรียนเทิญคุณอมรจันทวิมลรองผู้จัดการใหญ่กราบเรียนพระท่านชัยพัฒน์สิริวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านคณะกรรมการจัดการแข่งขันพี่น้องประชาชนชาวไทยที่เคารพรักทุกท่านผมมีความรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในการจัดศึกชิงแชมเปี้ยนโลกพาบ้า PABA ของสมาคมมวยโลกในวันนี้ระหว่างพิชิตชอสิริวัฒน์กับเอลิสเฮตุบันในรุ่นจูเนียร์ฟลายเวทและหยกไทยสิทธิ์อกับอิลชาดทักวาทุลินชาวรัสเซียในวันนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะนำเงินรายได้ส่วนหนึ่งไปสมทบทุนในการก่อตั้งมูลนิธิสมาคมผู้ใช้แรงงานชาวจังหวัดอุดิตในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลปัจจุบันได้เวลาเป็นอุดมมงคลฤกษ์แล้วผมขออนุญาตเปิดการแข่งขันในศึกชิงแชมเปี้ยนโลกของ PABA ณบัดนี้ขอบคุณครับครับขอกราบขอบคุณท่านพระท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพระท่านชัยพักศิริวัฒน์นะครับท่านผู้ชมที่เคารพครับมหากรรมมวยสากลชิงแชมป์โลกมหากุศลศึก M150 พิชิตโลกกำลังจะบังเกิดขึ้นณบัดนี้แล้วขออนุญาตแนะนำนักมวยทางด้านมุมน้ำเงินรองแชมป์โลกอันดับหนึ่งรุ่นจูเนียร์ฟลายเวทของสถาบันมวยโลกใหม่ครับ PABA ชาวอินโดนีเซียชั่งน้ำหนักเมื่อเย็นวันนี้ได้108ปอนด์อาริสเฮตุบันสำหรับนักมวยทางด้านมุมแดงรองแชมป์โลกอันดับ2รุ่นจูเนียร์ฟลายเวทชาวไทยชั่งน้ำหนักเมื่อเย็นวานนี้ได้108ปอนด์เท่ากันครับพิชิตช่อสิริวัฒน์ครับณบัดนี้ครับท่านผู้ชมขอนำท่านผู้ชมเข้าสู่การขันมวยคู่แรกในคืนวันนี้ครับพิชิตช่อสิริวัฒน์และผู้รองแชมป์โลกอันดับหนึ่งครับจากอินโดนีเซียครับอาริสเฮตุบันครับเชิญชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ก็มากรรมมวยโลกสากลในศึกแชมป์โลก PABA ที่อาคารนิมิตบุตรสนามกีฬาแห่งชาติวันนี้ทางนักมวยจากอินโดนีเซียก็อยู่อันดับหนึ่งอาริสเฮตุบันส่วนพิชิตชอสิริวัฒน์หรือว่าพิชิตน้อยสิทธิ์บางพระจันทร์รายนี้ก็เมื่อวันที่9ตุลาคมในการขึ้นชิงแชมป์โลกจากเรโอกาเมสก็พลาดท่าไปที่รามแล้ววันนี้มาใช้ชื่อใหม่นะครับเป็นชื่อว่าพิชิตชอสิริวัฒน์หรือว่าพิชิตน้อยสิทธิ์บางพระจันทร์อยู่อันดับ2ของ PABA ส่วนอาริสเฮตุบันอยู่อันดับหนึ่งเป็นชาวอินโดนีเซียนะครับทั้งคู่น้ำหนักเท่ากันคือ108ปอนด์
วันนี้นอกจากมีมวยคู่นี้แล้วคู่ที่2เป็นการชกชิงแชมป์ของ PBA ในรุ่นจูเนียร์แบนตัมเวท115ปอนด์ระหว่างหยกไทยซิดโอไอหมัดไซโครนรกจะชกกับอิชาร์ดทักวาทูลินซึ่งเป็นรองแชมป์โลกชาวรัสเซียนะครับในน้ำหนัก115ปอนด์ส่วนคู่แรกก็เป็นการชิงแชมป์โลกรุ่นจูเนียร์ฟลายเวทในน้ำหนัก108ปอนด์แล้วก็หลังจากนี้ก็มีทั้งทางโอโรโนพอมือบนซึ่งเป็นแชมป์ของลุมพินีในรุ่นไลท์เวทจะชกกับไพโรจน์ วราพลในแบบคู่มวยไทยที่ดูเดือดแน่และก็มีทั้งชายน้อยเมืองสุรินทร์ปะทะกับชโมกเหล็กลูกชาวสวนนี่เป็นคู่มวยวันนี้บนเวทีที่เห็นหน้าค่าตาขณะนี้ก็คือพิชิตน้อยสิทธิ์บางพระจันทร์หรือว่าพิชิตชอสิริวัฒน์อายุขณะนี้เพียง19ปีนะครับชกมาแค่10ครั้งในจำนวน10ครั้งนี้ก็ชนะคะแนน3ครั้งแล้วก็มีแพ้เพียงครั้งเดียวในการขึ้นชิงแชมป์โลกของสมาคมมวยโลกรุ่นจูเนียร์ฟลายเวทก็แพ้ต่อลิโอกาเมสในวันนั้นก็ทำคะแนนมาสุดกู่เรื่อยมาแล้วนะครับวันนี้จะเป็นการชิงแชมป์โลกพาบ้าเป็นสถาบันมวยโลกใหม่เป็นของสมาคมมวยโลกนะครับซึ่งมีกินเบอร์เตอร์เมเดซ่าซึ่งเป็นประธานอยู่ครับสำหรับทางด้านกรรมการบนเวทีนะครับมิสเตอร์วาจามิคาเอนจันจากรัสเซียนะครับกรรมการให้คะแนน3ท่านมานูเอลกอนซาเลสจากปานามามาซิสวากัสจากเวเนซุเอลาแล้วก็ปีเตอร์โกเคนจากอินโดนีเซียนะครับนี่เป็นคณะกรรมการซึ่งจะตัดสินสำหรับมวยคู่แรกในรุ่นจูเนียร์ไฟเวทของ PABA นะครับทีนี้มาชมกันนะครับทางพิชิตชอสิริวัฒน์หรือว่าพิชิตน้อยสิทธิ์บางพระจันทร์ชกมา10ครั้งนะครับก็แพ้ต่อลิโอกาเมสเพียงครั้งเดียวส่วนทางอริสเฮตุบันนักมวยชาวอินโดนีเซียซึ่งตอนนี้อยู่อันดับ1ในรุ่นจูเนียร์ฟลายเวทชกมา23ครั้งชนะ18ครั้งในจำนวนนี้ก็มีชนะน็อกเอาท์11ครั้งชนะคะแนน7ครั้งแล้วก็มีแพ้4ครั้งต่อเสมอ1ครั้งนะครับครับทั้งคู่นั้นพูดถึงรูปร่างแล้วสันทัดพอๆกันนะครับทางด้านนักมวยอินโดนีเซียนั้นคำวอร์ดครับถึงแม้ว่าจะผ่านการชกมาเพียง18ครั้งซึ่งก็พอๆกับทางพิชิตของเรานะครับพิชิตของเรานั้นเดิมทีก็พิชิตน้อยสิทธิ์บางพระจันทร์ครับเปลี่ยนชื่อเพื่อความเหมาะสมเลยใช้พิชิตชอสิริวัฒน์ซึ่งอันนี้เป็นการชิงตำแหน่งแชมเปี้ยนโลก PABA คู่นี้เป็นคู่แรกนะครับครั้งต่อไปจะจัดที่ประเทศอินโดนีเซียแล้วก็ทางประธานเกาหลีจะจัดครับโอ้พิชิตโดนขวาเข้าไปครับเต็มกรรมการนับครับกรรมการวาจามิคาเดนยันรัสเซียนับในยกที่1เท่านั้นเองนี่แหละครับเป็นของที่แน่ๆเลยทีเดียวทางฮาริสเฮตุบันนะครับซัดเอาพิชิตน้อยนี่หรือว่าพิชิตชอสิริวัฒน์นะครับหล่นลงไปแล้วโดนนับไปครั้งหนึ่งครับดูจากเนื้อตัวแล้วมาฟิตซ้อมมาดีครับทางด้านเฮตุบันนี่เป็นมวยตลอดอดทนแน่นอนครับคู่นี้ชกกัน12ยกนะครับมาดูติดตามกันเรื่อยไปพิชิตน้อยรู้ว่าพิชิตนี่เป็นมวยซ้ายนะครับเป็นมวยที่เชิงชกทันสมัยเหลือเกินแต่ว่าความแข็งแกร่งนี่ต้องติดตามดูเพราะว่าชกแค่10ครั้งระยะทางอีกยาวครับ12ยกนี่เพียงยกแรกเท่านั้นเองพิชิตนั้นก็คงจะต้องระมัดระวังตัวอีกเล็กน้อยครับเพื่อเรียกความรู้สึกคืนมาทางด้านเฮตูบันนี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับหมากล้ามเนื้อนี่เป็นมัดมัดการฟิตซ้อมนั้นเตรียมมาแบบเต็มที่ครับถึงแม้ว่าจะเป็นสถาบันใหม่นะครับ PABA แต่สมาคมมวยโลกรับรองครับมิสเตอร์กิมเบโตเมนโดซ่ารับรองสถาบันนี้มีประเทศเกาหลีและก็ญี่ปุ่นอยู่ในสังกัดนะครับก็ถือว่าเป็นสถาบันที่มีมาตรฐานเพราะปกติแล้วเกาหลีกับญี่ปุ่นนี่ไม่ยอมรับสถาบันง่ายๆครับจะรับอยู่เพียง2สถาบันเท่านั้นเองตอนนี้พิชิตก็เริ่มจะออกฝีมือนะครับเพราะสายตานี่ไม่ต้องห่วงเป็นมวยที่เชิงชกนี่เรียกว่ารัดกุมทันสมัยเหลือเกินอายุเพียง19ชกมา10ครั้งในแบบสากลแพ้เพียงครั้งเดียวส่วนนักมวยชาวอินโดนีเซียอันดับ1ตอนนี้ชกมา23ครั้งมีแพ้4ครั้งเสมอ1ครั้งครับมาดูกันว่าพิชิตน้อยหรือพิชิตนั้นจะพลาดหวังเหมือนข่าวก่อนไหมนะครับเพราะครั้งที่แล้วนี่ชิงแชมป์กับลิโอกาเมสนี่นำมา6ยกเต็มๆนะครับยังพลาดได้วันนี้ชิงพาบ้ามาดูครับฮุกขวาของทางด้านเฮตูบันนี่ไม่ธรรมดาครับเวียงมาเต็มๆเลยหมดยกแรกครับจะ
มาดูภาพช้าๆในยกแรกโดนสวนหมัดนี้นะครับเข้ากรามเลยทีเดียวเฮตุบันซัดเอาพิชิตน้อยรั่วพิชิตชอสิริวัฒน์หล่นลงไปมาดูคู่นี้12ยกนะครับพิชิตน้อยเป็นมวยซ้ายที่นางเกงก็ปักว่า M150ครับก็ดูครับว่าเฮตุบันนั้นจะมาอย่างไรครับวันนี้หลังจากได้นับพิชิตไปแล้วฟื้นแล้วครับพิชิตดูอาการแล้วหลังจากให้น้ำแล้วตอนนี้ฟื้นสู่ภาพปกติครับเป็นฝ่ายลุกไล่เข้าหาเฮตุบันบ้างแต่ว่าเปิดไม่ได้นะครับเฮตุบันมาจังหวะออกมานะครับจังหวะที่พิชิตเผลอโดนซ้ายของพิชิตไปหมัดนึงแล้วพิชิตพยายามเปิดเกมเล่นลำตัวอีกหมัดนึงชิดเน้นแล้วนะครับเฮตุบันนะสวมหมวกกันน็อกนะคุณสมิงขาวครับแต่ว่าเวลาพิชิตเผลอเนี่ยแกจะส่งฮุกขวามาเต็มๆแหมเห็นผิวแล้วน่ากลัวเหมือนกันผิวคล้ำแล้วก็ท่าทางแววตานี่เอาเรื่องไม่ย่อท้อพยายามเบียดไม่อีกพิชิตน้อยเล็งดูก่อนไม่เป็นเป้านิ่งออกข้างนิดนึงมีหมัดหน้าคอยเสริมไปเรื่อยยิงซ้ายโดนขวาโต้เหมือนกันพิชิตน้อยรู้ว่าพิชิตมีหมัดหน้าคอยรบกวนไว้อีกครับเฮตุบันไม่ย่อครับติดเข้ามาหาพิชิตเหมือนกันไม่ถอยครับสำหรับเฮตุบันเนี่ยอันดับหนึ่งครับ PABA ก็ไม่ใช่ของธรรมดานะครับพิชิตน้อยนั้นอยู่อันดับ2มีขวาครับหน้าจับตาหมัดขวาของเฮตุบันเป็นหมัดที่ส่งพิชิตลงไปนับในยกที่1นี่ครับโอ้จังหวะพิชิตรวดเร็วกว่าครับตอนนี้เริ่มเข้าทางมียับขวานำและซ้ายเข้าลำตัวเฮตุบันจะช้ากว่านะครับดูตามที่ชกกันแล้วพิชิตน้อยหรือว่าพิชิตคอยเสริมขวาไว้เรื่อยยิงซ้ายเข้าลำตัวอีกหมัดนึงหันมาเล่นลำตัวก่อนเป็นสถาบันใหม่นะครับ PABS โดนซ้ายของพิชิตอีกมาพิชิตนี่ออกซ้ายสวยเหลือเกินตอนนี้เฮตุบันหน้าตาแดงไปบ้างแล้วหลังจากที่พิชิตเราตาบวมมาตอนนี้ผิวดำนะคุณสมิงขามองไม่เห็นนะครับเฮตุบันนี่ตาก็เริ่มจะปูดๆเหมือนกันแล้วก็ทางด้านแขนขวามีสักอินซีโดนซ้ายของพิชิตอีกชิดเร่งเข้ามาแล้วนะครับชิดติดเข้าไปอีกแววตามามั่นอกมั่นใจเหลือเกินยิงซ้ายเข้าลำตัวของเฮตุบันปล่อยซ้ายหมัดหมายเฮตุบันออก 1-2 เหมือนกันเฮตุบันก็แลกครับไม่ยอมเหมือนกันพยายามแลกด้วยโดนฮุกขวาครับเฮตุบันต้องถอยออกไปสวมหมวกกันน็อกพยายามปิดไว้รอจังหวะสวนรอจังหวะสวนกลับครับเฮตุบันนี่พยายามเข้าเกาะไว้เวลาพิชิตต่อยพอพิชิตเผลอแกสวนกลับทันควันเหมือนกันนักมวยชาวอินโดนีเซียปากจะแตกแล้วนะครับเริ่มโดนหมัดของพิชิตน้อยนี่รู้ว่าพิชิตนี่หมัดไม่หนักเหมือนไอ้หมัดผีสิงครับรายนี้เป็นไอ้หมัดผีสั่งพิชิตน้อยรู้ว่าพิชิตหมดยกที่2มาดูภาพช้าๆในยกที่2พิชิตเริ่มจะจับทางของเฮตุบันนักมวยชาวอินโดนีเซียมาชมต่อยกที่3ครับยกที่3ของพิชิตก็เป็นฝ่ายติดเข้าไปบ้างคู่นี้ชกกันใกล้ๆครับมาเฮตุบันหวดฮุกขวามากะเต็มที่เหมือนกันนะครับลูกนี้ต้องระวังอันตรายเพราะต่อยสุดไหลพิชิตเริ่มติดเข้าไปชักไม่กลัวครับพิชิตชักไม่กลัวหลังจากที่ยกหนึ่งสวาปามีขวาเข้าไปถึงกับนับยาวตอนนี้เริ่มรู้สึกตัวครับไม่กลัวแล้วพิชิตเบียดติดเข้าไปอีกพิชิตเล่นละยิงซ้ายเข้าลำตัว 1-2 บนอีกแต่ว่าเฮตุบันนี่ไม่โยนไม่ท้อฝ่ายเดินจะแลกเหมือนกันแต่ว่าสายตาของพิชิตรวดเร็วออกมีหมัดขวาเสริมไปอีกหมัดขวานี่เป็นหมัดคอยเสริมไปเรื่อยออกข้างนิดนึงชกแบบละเอียดละออไปไม่พลิบพลามนะครับครับพิชิตน้อยนั่นตามสถิติแล้วกับลิโอกาเมสนี่6ยกนี่สอนมวยเลยครับอดีตแชมป์จูเนียร์ไฟเวทของ WBA เนี่ยพิชิตน้อยนี่สอนมวยมาแล้วแต่ว่าชกกัน6ยกนะครับวันนี้มาชกกับเฮตุบันซึ่งเป็นนักมวยชั้นดีจากอินโดนีเซียครับเป็นรองแชมป์อันดับ 1จาก PABA ก็การฟิตซ้อมนั้นไม่ต้องห่วงครับดูสักสรีระของเฮตุบันแล้วแสดงว่าซ้อมมาดีเยี่ยมพิชิตออกข้างไปอีกมาพอได้โอกาสยิงซ้ายเข้าหน้าของเฮตุบันขวาคอยทิ่มๆไว้เรื่อยไม่แรงนะครับคอยชกฉวยโอกาสไว้ก่อนเพราะว่าเป็นมวยที่คลาสสิกสไตล์การชกที่คล่องแคล่วหมัดไม่หนักแต่ย้ำไปเรื่อยยิงซ้ายอีกหมัดนึงติดการ์ดของเฮตุบันชิดน้อยพยายามชิงก่อน
ยิงซ้ายตัดไปอีกเฮตุบันยังเข้าไม่ได้ครับประวัติของเฮตุบันนั้นเป็นนักมวยไฟเตอร์นะครับแต่วันนี้มาเจอพิชิตกงเราก็ไปก็รู้สึกว่าจะต่อยไม่ทันครับต้องคุมต้องเข้าหมวกกันน็อกไปต้องพยายามสวมหมวกกันน็อกครับเฮตุบันก็พยายามจะแลกเหมือนกันแต่ว่าต้องขอปิดไว้ก่อนรอจังหวะสวนกลับโดนหมัดเป็นชุดของพิชิตเข้าไปหมัดไม่หนักนะครับไอ้หมัดผีสั่งพิชิตนี่เป็นมวยต่อยเรื่อยๆต่อยเร็วนะครับแต่ว่าไม่หนักออกขยันเฮตุบันนะปิดตาแตกหรือเปล่าครับใต้ตาด้านซ้ายของเฮตุบันเริ่มจะแดงกำมานิดนึงพิชิตออกซ้ายไปอีกคิดคอยเน้นนะครับเลือกไปเรื่อยไม่พลิ้วผลาญเหมือนกันโดนขวาของเฮตุบันโต้ไปมาไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันเฮตุบันนี่ก็ต้องจับตาดูครับขวาสวนกลับของเฮตุบันนี่พิชิตโดนอีกแล้วครับพิชิตโดนอีกแล้วอันตรายนะครับหมัดขวาของเฮตุบันดูให้ดีๆเห็นแกปิดป้องให้ชกอย่างนี้แล้วก็ประมาทไม่ได้นะครับแลกด้วยครับเฮตุบันนี่บอกแล้วว่าประวัติไฟเตอร์หมดยกที่3ในยกที่3ที่ผ่านมาทางเฮตุบันนักมวยจากอินโดนีเซียนี่ใต้ตาซ้ายจะห่อเลือดไปนิดนึงเดี๋ยวมาชมต่อในยกที่4คือพิชิตน้อยหรือว่าพิชิตก็เทรนเนอร์คนเดียวกับแสนสอเพลินจิตคืออิสมาอิลซาลาดนะครับครับต้องขอกราบขอบพระคุณพระท่านชัยพักศิริวัฒน์นะครับซึ่งเป็นประธานจัดการแข่งขันในวันนี้เป็นการส่งเสริมเด็กไทยเราครับให้สู่ตำแหน่งแชมเปี้ยนโลกนี่มาชมต่อยกที่4พิชิตเริ่มจะติดไปเรื่อยแรงเชียร์แข็งนะครับเสียงกรี๊ดเยอะเลยคิดหันมาเล่นลำตัวอีกยามออกโดนมา1 2เหมือนกันใหม่ฮัตตุบันนี่หน้าตาเอาเรื่องผิวนี่ผิวพันนี่หนากว่าพิชิตเห็นได้ชัดเลยทีเดียวครับพิชิตน้อยเราเพียง19ออกซ้ายยิงซ้ายก่อนอีกฮัตตุบันยังเข้าไม่ติดแกงงเหมือนกันหาทีเดียวยังเข้าไม่ได้รู้สึกว่าทางด้านซ้ายนะครับแก้มด้านซ้ายเฮตุบันนี่บวมถึงไปเลยนะโดนหมัดขวาของพิชิตเข้าไปไม่แตกครับบวมครับเฮตุบันนี่สงสัยจะมีของดีไม่แตกนะครับบวมทำท่าจะปิดแล้วตาข้างซ้ายของเฮตุบันขอเรียนให้ทราบอีกครั้งนึงนะครับว่าคณะกรรมการซึ่งตัดสินในวันนี้ครับบนเวทีมาจากรัสเซียครับมิเตวาจามิเคดายันนะครับจากรัสเซียกรรมการไม่มีกรรมการไทยนะครับแต่ว่ากรรมการให้คะแนนคนหนึ่งปีเตอร์โคเคนครับจากอินโดนีเซียครับมีกรรมการอินโดนีเซียนะครับมาชมต่อนะครับตอนนี้พิชิตคอยเลือกคอยเน้นไปเรื่อยไม่พลิ้วผลามแต่ว่าประมาทไม่ได้มือตกไม่ได้นะครับต้องเพราะว่าทางเฮตุบันโดนซ้ายของพิชิตไปอีกหมัดนึงยังเข้าไม่ได้แม่เฮตุบันนี่ชักยั่วเหมือนกันครับยามเดินเบียดไปอีกดูตาด้านซ้ายของเฮตุบันนะครับบวมเป่งครับแม่สวนด้วยหมัดขวานี่ครับจังหวะโต้กลับครับเฮตุบันจะมีลูกนี้เป็นลูกอันตรายจังหวะที่พิชิตต่อยเพลินๆโต้กลับแกโต้อีกขวานี่รุนแรงมากบรรดาแฟนๆนี่อาจจะบางทีบางครั้งเพิ่งจะบิดมายาเขวนะครับรายนี้ก็คือพิชิตน้อยสิทธิ์บางพระจันทร์แต่ว่าเพื่อเป็นสิริมงคลเรามาใช้ชื่อว่าพิชิตชอสิริวัฒน์นะครับเพราะว่าพิชิตนี่พิชิตใหญ่หมัดหนักไอ้หมัดผีสิงแต่ว่าพิชิตน้อยรู้ว่าพิชิตคนที่สองก็มีชัยยาวไอ้หมัดผีสั่งครับขอเป็นมวยที่ต่อยไปเรื่อยๆครับค่อยๆเก็บค่อยต่อยไปเฮตุบันนะโดนเข้าไปหลายชุดเหมือนกันแต่ยกหนึ่งก็สามารถส่งพิชิตลงไปนับได้เป็นมวยหมัดหนักนะครับโอ้โดนลำตัวเข้าไปก็พยายามสวนครับช่วงนี้พยายามสวนเฮตุบันก็ยังคุมจังหวะให้พิชิตเข้ามาเพื่อจะหลวมครับหลวมก็เป็นการสวนทันทีถ้าหลวมเมื่อไหร่ก็สวนไม่มีการรอครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากแชมเปี้ยนโลกของสมาคมมวยโลก2คนด้วยกันนะครับทั้งแชมเปี้ยนไฟเวทแสนสมจิตและแชมเปี้ยนแบนเตอร์เวทดาวรุ่ง MP ปิโตรเลียมวันนี้ให้เกียรติมาเดี๋ยวเราจะคุยกันครับตอนนี้ก็มาโดนอีกหมัดแนวทางเฮตุบันชิดเร่งเข้าไปอีกหมดยกซะก่อนครับท่านผู้ชมครับที่นั่งอยู่ใกล้ๆผมนี่คือแสนสอเป็นจิตครับแชมเปี้ยนรุ่นฟลายเวทของสมาคมมวยโลกวันนี้มาให้กำลังใจเชียร์นักชกไทยด้วยเป็นยังไงฮะแสนครับข้อมือวันนี้ก็คิดว่าก็ตอนนี้ก็ทุเลาลงเยอะแล้วครับก็คิดว่าคงจะหายทันภายใน 2-3 อาทิตย์นะครับเป็น
ที่น่าเสียดายครับท่านผู้ชมไม่ได้ชมการชกของแสนสพลจิตในวันนี้แต่ไม่เป็นไรครับแสนบอกว่าค่อยทุเลาลงแล้วเร็วๆนี้ครับท่านผู้ชมคงจะได้ชมกันตอนนี้มาชมต่อการถ่ายทอดสดวันนี้ต้องขอขอบคุณทางบริษัทโอโซสภาเทคโนโลยีจำกัดโดยคุณสุรัตน์โอสถานุเคราะห์บริษัทเรเจนซี่แบรนด์ไทยจำกัดบริษัทสุรามหาราษฎรจำกัดมหาชนบริษัท TPI จำกัดมาชมต่อทางเฮตุบันชักอ่อนแล้วเท่าที่มองดูนี่หน้าตาชักโรยไปแล้วโดนพิชิตใส่1 2อีกชิดเบียดติดไปเรื่อยแต่ว่าเฮตุบันก็ไม่ย่อท้อเหมือนกันคอยสวนถ้ามีลูกจังหวะดีๆแต่ว่ายังหาช่องหาทางไม่ได้ชิดคอยมีหมัดขวารบกวนไว้เรื่อยยามออกข้างไปอีกสายตาดีเด็กคนนี้ดูกันต่อไปนะครับถ้าเป็นมวยธรรมดาธรรมดานี่เชื่อว่ากินลำบากทีเดียวมาชกกับพิชิตน้อยหรือว่าพิชิตนี่เพราะว่าเคยชิงแชมป์โลกจากเรือกาเมศทำคะแนนมาสุดกู่แล้วแต่ว่ากระดูกชั่วโมงบินยังไม่ไหววันนั้นก็เลยพลาดไปเรียกว่าชกได้ดีที่สุดแต่ว่าทางวาสนายังไม่ถึงในการขึ้นยิงซ้ายเข้าลำตัวของเฮตุบันไปอีกทั้งบนทั้งล่างตัดล่างเล่นบนไปอีกมาแต่ว่าเฮตุบันนี่มีลูกลักไก่คอยสวนนะครับชิดติดไปเรื่อยเฮตุบันติดเชือกอยู่ชิดลูกนี้แหมมันระยะประชิดต้องออกมานิดนึงนะครับถึงจะมีกำลังหมัดครับเฮตุบันออกหลุดออกมาได้ครับก็โต้กับพิชฮุกซ้ายมาหลุดไม่ได้นะครับเฮตุบันนี่เวลาการสวนนี่แต่ละลูกนี่รุนแรงเดี๋ยวโดนก็เป็นนั้นว่าต้องนับต้องน็อกกันไปเลยแล้วครับแต่ลูกของเฮตุบันเป็นมวยที่ต่อยรุนแรงโดนของพิชิตเข้าไปแล้วครับโดยเฉพาะยิ่งหมัดซ้ายนั้นเข้าลำตัวตลอดครับเฮตุบันปล่อยให้ต่อยครับนี่ครับพยายามตบด้วยฮุกขวาเหมือนกันดูให้ดีนะครับเฮตุบันปิดให้พิชิตต่อยกรรมการจากรัสเซียห้ามออกมาครับการวาจาเห็นว่าติดวงในคุกกันมากไปอาจจะมีศอกเสิร์ฟติดพันก็เลยห้ามออกไปใต้ตาของทางเฮตุบันจะดูมันจะห่อเลือดแล้วก็แดงขึ้นมาแต่ตาจะเริ่มจะตะเกียงเริ่มจะหลีแล้วนะครับทางเฮตุบันแต่ว่าหัวใจยังเด็ดดูผิวพันธ์กับพิชิตแล้วนี่แหมเฮตุบันผิวพันธ์หนาเหลือเกินหน้าตานี่หนานะครับผ่านหรือว่ากำศึกมาอย่างโชคโชนแล้วด้วยเฮตุบันก็พยายามติดเข้าไปครับพยายามจะเก็บพิชิตให้ได้เหมือนกันครับนี่เป็นภาพช้านะครับให้ดูทางพิชิตน้อยขึ้นชกเป็นไงฮะแสนนะพิชิตติดต่อยมา2 3ยก3 4 5ยกเองยกเมื่อกี้ครับพิชิตต่อยได้ดีมากครับจากจังหวะลุกลับดีครับสมาธิใช้ได้ครับนี่ครับทางด้านแสนบอกว่า2 3ยกที่ผ่านมานี่พิชิตเริ่มต่อยดีนะครับลุกลับดีแต่ว่ามีสมาธิอีกนิดนึงแล้วก็สวยครับมาชมต่อนะครับตอนนี้มาถึงยกที่6ของการชกระหว่างพิชิตชอศิริวัฒน์กับเฮตุบันนักมวยจากอินโดนีเซียซึ่งเหนียวแข็งต่อยเอาพิชิตของเราลงไปนับการถ่ายทอดสดในวันนี้ต้องขอขอบคุณทางบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนบริษัทไทยน้ำทิพย์จำกัดบริษัทวอนไทยจำกัดบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดวันนี้มาโดนอีก2ซ้ำหมัดทางเฮตุบันยังเป็นฝ่ายเดินอีกพิชิตของเราพยายามเน้นและเลือกนะครับเลือกไม่เป็นเป้าหนึ่งใต้ตาหน้าตาซ้ายของเฮตุบันปิดแล้วแต่ว่าหัวใจยังเด็ดแต่ว่ามีลูกที่อันตรายเหมือนกันถึงจะช้ากว่าแต่ว่ามีหมัดคอยสวนคอยบวกเหมือนกันแต่ยังต่อยไม่ทันชิดคอยออกไปเรื่อยครับเฮตุบันตอนนี้ก็เหลือตาเดียวครับรู้สึกว่าตาซ้ายนี่จะหลีเต็มทนแล้วคิดว่าไม่นานเกินรอครับกรรมการวาจาจากรัสเซียคงจะต้องให้แพทย์ดูนะครับเพราะตอนนี้เล็งๆอยู่เหมือนกันแต่ว่าความตระหนักนั้นเป็นเยี่ยมครับเฮตุบันนี่แต่ว่าของเราก็ไม่ฉกฉวยก่อนนะครับคอยต่อยแบบค่อยเป็นค่อยไปคอยเลือกแต่ว่าคอยให้ช้ำไปเรื่อยนวดไปตลอดทั้งล่างทั้งบนใช้ความเร็วแล้วก็ใช้ตาให้เป็นประโยชน์ก็เป็นตอนนี้ต่อยแบบบ็อกเซอร์นะครับพิชิตนี่เป็นนักมวยที่ตอนนี้เริ่มพัฒนาต่อยได้2แบบครับแบบที่แสนสพลจิตบอกไว้มาสักครู่นี้คือต่อยทั้งลุกทั้งรับได้นะครับจังหวะดีก็ต่อยบ็อกเซอร์โชว์ฝีมือสักพักนึงก่อนได้จังหวะก็จะบุกเข้าถลุงคู่ต่อสู้ตอนนี้เริ่มต่อยบ็อกเซอร์ครับค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆครับฮะต่อยแบบสะสมนะครับทางด้านเฮตุบันนั้นโดนเข้าไปทางด้านซ้ายนี่ทั้งแถบครับบวมปุยเลยตอนนี้ก็โดนไปอีกหมัดนึง
ทางเฮตุบันมาออกหมัดนี้ออกแรงนะครับออกเอาตายเลยทีเดียวแต่ว่ายังต่อยเราเน้นเล่นลำตัวอีกโดนลำตัวไปหมัดนึงออกอาการแล้วตอนนี้เฮตุบันโดนไปอีก2ซ้ำหมัดหมายแต่ยังปราดติดเข้าอีกหัวใจนี่เหลือเกินทางเฮตุบันมีลูกขวาอันตรายนะครับครับเราเปิดไม่ได้เพราะพิชิตน้อยรู้พิชิตนี่ความแข็งแกร่งนี่ยังไม่เท่าไหร่แต่ว่าฝีมือแล้วก็เชิงชกนี่เรียนให้ทราบไปแล้วว่าทันสมัยเด็กคนนี้แต่ต้องรอความแข็งแกร่งอีกนิดหนึ่งเหมือนกันกลัวชกมาแค่10ครั้งชิงออกซ้ายไปอีกทีนึงวันนี้เป็นการชิงสถาบันมวยโลกใหม่พาบ้าเป็นคู่แรกด้วยแล้วก็คู่ต่อไปเดี๋ยวได้ชมการชกระหว่างหยกไทยไอ้มัดไซโคนรกครับช่วงนี้ก็เป็นการชกด้วยฝีมือครับสำหรับพิชิตชอสิริวัตรโอ้โหโชว์ลีลาครับฮุกซ้ายเมื่อสักครู่นี้เฮดูบันนี่ขมำเลยนะครับตอนนี้เละหมดนะใบหน้าของเอโดบานินเละแล้วครับนี่คือพระท่านชัยพักศิริวัฒน์นะครับซึ่งเป็นประธานจัดการแข่งขันในวันนี้ซึ่งต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับเป็นการสนับสนุนเด็กไทยเราสู่ตำแหน่งแชมเปี้ยนโลกตอนนี้มาชมกันต่อนะครับในยกที่7ทางพิชิตชอศิริวัฒน์แม่ชกวันนี้ออกฝีมือเห็นสายตาแล้วนี่ก็เรียนให้ทราบไปแล้วว่าถ้าเป็นมวยธรรมดาแล้วเนี่ยชนะทางพิชิตน้อยรวบพิชิตยากเพราะรายนี้เคยชิงแชมป์จากเรโอกาเมสแล้วก็ต่อยเรโอกาเมสมาคนเดียวเลยทีเดียวแต่ว่าต้องรอเวลาความแข็งและโดยเฉพาะวาสนายังไม่ถึงในวันนั้นเลยไม่ได้แชมป์โลกจากเรโอกาเมสในรุ่นจูเนียร์ไฟเวทของสมาคมมวยโลกวันนี้มาชิงพาบ้านะครับหรือว่า PABA ซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด21ประเทศเป็นคู่แรกวันนี้ระหว่างพิชิตชอศิริวัฒน์กับเฮตุบันนักมวยอันดับหนึ่งจากชาวอินโดนีเซียครับสำหรับแกนนำของ PABA ก็คือมิสเตอร์กินบาโซเบนโดซ่านะครับซึ่งเป็นประธานของสมาคมมวยโลกเป็นแกนนำมีประเทศเกาหลีญี่ปุ่นไทยและก็ประเทศจีนครับซึ่งจะเป็นประเทศใหญ่ๆที่รับจัดการแข่งขันโดยเฉพาะยิ่งคราวหน้าจะเป็นอินโดนีเซียนะครับแล้วก็การชกในวันนี้การถ่ายทอดต้องขอขอบคุณทางบริษัทชัวร์ออดิโอจำกัดโรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียลโรงแรมดีเอ็มเพรสกรุงเทพสายการบินออโรฟรอสมาชมกันต่อนะครับวันนี้ทางคุณธงชัยมาร่วมจะให้คุยด้วยนะครับเชิญเลยครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับตอนนี้ที่อยู่ในที่นี้และทางบ้านขณะนี้มวยกำลังแข่งขันอยู่นะครับเราจะเห็นได้จากการชกของพิชิตน้อยสิทธิ์บางพระจันทร์หรือพิชิตชอสิริวัฒน์ในขณะนี้นะครับคุณสมมาตรฮะคุณสมิงขาเพราะว่าขณะนี้ทำไมผมถึงชิงเดี๋ยวนะกำลังมันนะตอนนี้พิชิตนี่ต่อยเป็นชุดนะครับแต่ว่าเฮดูบันไม่ยอมลงนะครับดูความกระหดของนักมวยอินโดนีเซียบ้างลายนี้โดนเป็นชุดครับกี่ชุดแกก็ยังเฉยๆหน้าตานี่บัวเมกาโลไปแล้วโอ้โหความกระหดนี่เป็นเลิศดูทีท่าแกจะอ่อนๆ นะครับแต่พอเข้าใกล้นี่แกแข็งคืออ่อนนอกแข็งในแต่ว่ายังไม่ได้โตชิ้นเราพอเบียดไปเรื่อยติดไปอีกยิงบนไปอีกหมัดนึงหันมา 1-2 ตัดลำตัวแม่เฮตุบันนี่ปิดเลยไม่ออกหมัดแต่ว่าทนได้เพราะพิชิตรัวพิชิตน้อยนี่หมัดไม่หนักต้องต่อยแบบสะสมไปเรื่อยครับเฮตุบันก็ปิดป้องครับเข้าเกาะไว้ก่อนรอจังหวะสวนกลับครับจังหวะที่จากนี่เนี่ยก็จะสวนมาแรงรุนแรงนี่ตอนนี้เลือดเต็มกางเกงไปแล้วเฮดูบันเลือดไหลมาเต็มกางเกงเริ่มมีเห็นแล้วครับสีเหลืองนี่เริ่มจะกลายเป็นสีแดงๆโอ้โหโดนแล้วครับฮุกขวาประมาทไม่ได้นะครับทางพิชิตนี่ถึงจะย้ำไปเรื่อยเพราะว่ามวยซ้ายนี่ถ้าบอกว่าโดนขวาอ้าวทางเฮดูบันก็ฟ้องกรรมการชาวรัสเซียเหมือนกันบอกว่าพิชิตต่อยต่ำหมดยกตอนนี้ทางโปรโมเตอร์ทรงชัยนะครับก็จะเรียนถามชนิดว่าเดิมทีทางพิชิตนี่จะชิงกับฮยอนชอยนักมวยชาวเกาหลีแล้วทำไมถึงมาชิงพี่ APA อย่างนี้นะครับครับเราขึ้นไปบนเวทีแล้วผมจะกราบเรียนให้ทราบว่าปกติแล้ววันนี้จะเป็นวันที่พิชิตสิทธิ์บางพระจันทร์พิชิตน้อยเนี่ยนะฮะจะชิงแชมป์กับฮยอนชอยของสมาคมมวยโลก WBA แต่ผมพิจารณาแล้วว่ากระดูกของพิชิตชอศิริวัฒน์ในขณะนี้เนี่ยสมควรจะใช้เวลาอีกสักนิดหน่อยและปรึกษาพระท่านชัยพักศิริวัฒน์แล้วท่านก็บอกว่าควรจะรอวันและเวลาอีกนิดหนึ่งขณะนี้ข้างบนนะครับบนเวทีตอนนี้พิชิตกำลังเร่งเครื่องครับเป็นการต่อยเป็นชุดตอนนี้เป็นไฟต่อยแบบไฟเตอร์ให้ดูบ้างหลังจากต่อยบ็อกเซอร์มา 3-4 ยกนะครับตอนนี้พิชิตเริ่มต่อยแบบไฟเตอร์บุกเข้าแรกครับ
เฮดูบันก็แลกด้วยชอบครับเฮดูบันบอกแม่ของชอบขอให้เข้ามาแลกเถอะนี่รอดูฮะดูจังหวะจากนะครับจังหวะจากนั้นเฮดูบันจะต่อยได้รุนแรงปิดป้องก่อนครับตอนนี้เราก็นวดไปเรื่อยทั้งล่างทั้งบนเฮดูบันพอมีลูกเผลอแต่ว่าแม่หัวใจนี่ยังเด็ดคิดน้อยยังกล่อมไม่ลงหันมาเล่นลำตัวก็แล้วบนก็แล้วโถมอย่างนี้ไม่มีกำลังหมัดคือต่อยเยอะแต่ว่าไม่หนักแน่นต้องถอยมานิดนึงและดึงตัวแล้วโยกเข้าไปต่อยถึงจะมีกำลังหมัดที่จะเสริมเติมแต่งติดไปเรื่อยเฮดูบันนั้นสู้ด้วยตาข้างเดียวครับเรียกว่าไอ้ตาเดียวซะแล้วแต่ก็สู้ได้เหนียวแน่นนะครับไม่ยอมลงง่ายๆเป็นนักมวยที่มีความทนทนดีครับสำหรับทางด้านพิชิตก็พยายามต่อยเข้าไปเรื่อยครับตอนนี้ติดเข้าไปเพื่อที่จะไม่ให้เอาเฮดูบันโดนเข้าไปเตะออกมาครับช่วงนี้โดนอีกซ้ายอีกแล้วซ้ายลำตัวเฮดูบันกะจังหวะสวนครับกะสวนเต็มที่พิชิตน้อยติดเข้าไปเบียดเข้าไปเรื่อยหมัดขวาตรงเฮดูบันนี่มากยอดของนักทนเลยครับทนจริงๆโดนเป็นชุดตอนนี้พิชิตก็ติดไปเรื่อยอีกแต่ว่าทางเฮตุบันมาโดนซ้ายอีกหมัดนึงเรียนให้ทราบไปแล้วว่าทางพิชิตน้อยรัวพิชิตนี่ต้องมวยระดับเกรด A หรือว่าระดับรองแชมป์โลกสูงๆถึงชกกับทางพิชิตน้อยรัวพิชิตได้ดีเพราะว่าเด็กคนนี้สายตาแล้วก็รูปร่างนะอายุยังเด็กเหลือเกิน19นะครับทางเฮตุบันนี่อายุ24ครับพิชิตต่อยเป็นชุดอีกชุดหนึ่งพยายามต่อยลำตัวครับเฮดูบันก็พยายามสวนด้วยหมัดขวาตรงๆพิชิตนั้นต่อยตอนนี้เริ่มต่อยสบายครับว่าสายตาดีกว่านะครับหลอกต่อยเฮดูบันซึ่งมีตาข้างเดียวเพราะตาซ้ายของเฮดูบันนั้นปิดสนิทครับมาดูภาพช้านะครับช่วงที่ชกนี่บวกกันความทนของเฮดูบันนะครับโดนเข้าไปหลายชุดครับยกที่9นะครับต่อไปจะเป็นยกที่9ต้องขอขอบคุณคุณสุรัตน์โอสถานุเคราะห์แห่งโอสถสปาเต็งอยู่จำกัดบริษัทรีเจนซี่บรันดีไทยจำกัดบริษัทสุรามหาราษฎรจำกัดมหาชนบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนมาชมกันต่อตอนนี้ของเราพิชิตหรือพิชิตน้อยเลือกแล้วนะครับเลือกเป้าไม่มั่วต่อยแบบสบายๆคอยออกข้างนิดนึงพอได้ทีก็สะสมไปเรื่อยทั้งล่างทั้งบนพอยังไม่ได้จังหวะก็ฉกฉวยมีหมัดขวาคอยนำไปตลอดเฮตุบันตัวนี้ตาซ้ายปิดแต่ยังไม่สนิทหัวใจยังเพชฌฆาตยังดื้อดันแล้วก็กล้าเบียดอีกทางพิชิตคอยออกข้างๆไปเรื่อยครับพิชิตเปลี่ยนเป็นต่อยแบบบ็อกเซอร์โฉบไปครับโฉบออกข้างๆยับบ้างดักสวนบ้างต่อยสลับกันครับบางครั้งก็บางยกก็ต่อยไฟเตอร์ตอนนี้ได้จังหวะครับเฮดูบันบวกด้วยเฮดูบันพยายามจะบวกกับพิชิตตลอดนี่ครับฮุกซ้ายลูกนี้พิชิตนี่เป็นมวยที่แฟนๆบอกเรียกว่าโดนแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต่อยสไตล์บ็อกเซอร์ครับพลิวลายนี้เสริมความแข็งแกร่งอีกนิดเดียวครับถึงดวงดาวค่อนข้างแน่นอนสำหรับพิชิตชศิรวัตรตอนนี้มาถึงยก9ของเราตอนนี้ไม่ประมาทแล้วนะครับเพราะว่าพิชิตรัวพิชิตน้อยนี่เรียนให้ทราบไปแล้วว่าอะไรก็ดีไปหมดแต่ว่าลูกแข็งแรงแล้วก็ลูกแข็งแกร่งนี่ต้องเสริมต้องกินแคลเซียมเสริมกระดูกอีกโดนซ้ายของพิชิตอีกหมัดนึงชิงสวยนะครับแต่ว่าเข้าบวกตอนนี้ก็ต้องมีลูกปิดเหมือนกันเพราะว่าของเราโดนจังๆนี่ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าโดนนับโดนซ้ายของพิชิตอีกหมัดนึงมานวดไปเรื่อยหมัดนี้แรงนะครับในชกแบบบ็อกเซอร์ออกข้างไปนิดนึงครับแต่เฮดูบันก็ยังไม่สะชกสะท้านครับนี่ครับต่อยลำตัวเข้าไปบ้างเป็นนักมวยที่ความตลอดดีครับเป็นมวยที่มีมาตรฐานเป็นนักมวยอินโดนีเซียที่ใช้ได้นะครับเหนียวแน่นไม่ยอมลงง่ายๆครับเหนียวจริงๆการฟิตซ้อมมาดีเยี่ยมด้วยดูจากสภาพกล้ามเนื้อเตรียมตัวมาจะเป็นแชมป์ PABA เหมือนกันแต่วันนี้น่าเสียใจครับมาเจอกับพิชิตช.ศิรวัตรเข้า
ดูลีลาการชกของพิชิตหรือพิชิตน้อยนี่พอออกก็ออกงดงามมายิงซ้ายลูกนี้เนียนนะครับออกซ้ายหมัดนี้มาชกได้เรียกว่าเชิงชกในทันสมัยจริงๆเฮดูบันก็ยังติดเข้ามายังมีความหวังครับเฮดูบันบอก12ยกยังมีเวลาอีกตั้ง3ยกครับอย่าพลาดโดนของผมก็แล้วกันเหนียวแรงยังดีครับเฮดูบันครับนี่เป็นภาพชายกที่9นะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมนี่โดนหมัดซ้ายตรงๆต่อไปเป็นยกที่10ครับตอนนี้มาชมกันต่อพี่เลี้ยงเทรนเนอร์ของพิชิตน้อยรูปพิชิตนี่อิสแมนซาลาดนะครับซึ่งเป็นเทรนเนอร์ของทางแสนสอเพลินจิตแล้วก็ดาวรุ่ง MP Petroleum ซึ่งวันนี้มาชมด้วยทั้งแสนแล้วก็ดาวรุ่งสังเกตให้ดีว่าลีลาการชกของพิชิตชอสิริวัฒน์วันนี้ออกได้งดงามหลายที่พลาดไปโดนในยกที่1แต่ว่าต้องรอโอกาสและเวลาอีกเหมือนกันต้องบำรุงโสมให้เยอะๆหน่อยเพราะว่าพิชิตรัวพิชิตน้อยนี่ทุกอย่างดีหมดแต่ว่าไอ้ลูกแข็งแรงแล้วก็หัวใจจะต้องเสริมใยเหล็กขึ้นไปอีกครับเฮลุบันโดนเข้าไปทำท่าจะถอยครับเฮลุบันหลอกล่อหรือเปล่าครับจะเป็นแผนหรือเปล่าดูให้ดีนะครับเห็นนะครับดูลูกจังหวะบวกเฮดูบันคอยบวกครับคอยจังหวะลูกจากเฮดูบันยังติดเข้าไปครับทำท่าจะหล่นให้พิชิตได้ใจเข้ามาต่อยกะสวนครับเฮดูบันกะสวนทีเดียวให้จอดเลยแต่พิชิตของเราไม่หลงทางนะครับต่อยแล้วก็ออกไปไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าบอกว่าเห็นว่าเขาตั้งหลักได้แล้วเนี่ยต้องออกมาตั้งรับแล้วคอยจู่โจมฉวยโอกาสไว้ก่อนเพราะในการชกอย่างประสบการณ์ที่ผ่านมาจะเอาถึงน็อกหรือว่าเอวังไปเลยอย่างโชคอลิโอกาเมสแล้วก็โดนขวาสวน2หมัดวันนั้นก็หล่นไปในยกที่6ก็เป็นบทเรียนราคาแพงของทางพิชิตน้อยหรือว่าพิชิตเป็นอย่างดีเหมือนกันครับก็ผ่านมายกที่10นะขอเรียนให้ทราบว่ากรรมการบนเวทีมิสเตอร์วาจามิคาเอนจันนะครับจากรัสเซียส่วนกรรมการให้คะแนน3ท่านข้างล่างมาจากมานูเอลกอนซาเลสจากปานามามาซิสวากัสจากเวเนซุเอลาแล้วก็ปีเตอร์โกเกนจากอินโดนีเซียนะครับจะเห็นว่ามีกรรมการอินโดนีเซีย1คนแต่กรรมการไทยไม่มีนะครับตอนนี้เราเลือกแล้วนะครับทั้งล่างทั้งบนทางพิชิตน้อยหรือว่าพิชิตชอสิริวัฒน์นี่ซ้อมอยู่ที่ค่ายของคุณเสถียรเสถียรสุดนะครับเจ้าของสอเพลินจิตต้องขอขอบคุณซึ่งได้นำทางดาวรุ่งเอ็มพีพิโตรเลียมแล้วก็พิชิตน้อยรั้วพิชิตซ้อมอยู่ที่นี่ตลอดหรือแม้กระทั่งสมัยก่อนๆทางพิชิตสิทธิ์บางพระจันทร์ไอหมัดพิสิงก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายสอเพลินจิตเหมือนกันครับทางด้านนี้ทางด้านเฮดูบันก็ยังเดินเหมือนเดิมพยายามจะต่อยเหมือนกันครับเฮดูบันแต่ว่าพิชิตนี่ครับโดนเข้าไปแล้วหมัดขวาแต่ว่าเป็นปลายหมัดนะครับจังหวะที่พิชิตหลบออกมาซะก่อนเฮดูบันเตรียมต่อยเต็มที่เหมือนกันกะว่าเอาทีเดียวให้เช็คบินเลยนี่ครับจังหวะสวนหมัดขวาของเฮดูบันท่านผู้ชมครับที่เห็นอยู่นี่คือลูกของเจ้าพ่อพญาพิชัยดับหักนะครับที่เป็นที่เคารพสักการะของชาวไทยโดยทั่วไปโดยเฉพาะยิ่งชาวอุตรดิตถ์ครับเป็นที่เคารพอย่างสูงเราก็นำเป็นสัญลักษณ์วันนี้ตอนนี้มาชมต่อในยกที่11ระหว่างพิชิตกับเฮตุบันนักมวยชาวอินโดนีเซียอันดับหนึ่งและสังเกตการห้ามของกรรมการชาวรัสเซียซึ่งเป็นของสมาคมมวยโลกนะครับซึ่งลีลาการห้ามนี่คล่องแคล่วแล้วก็เคยตัดสินระดับของสมาคมมวยโลกมาตลอดกรรมการผู้ห้ามชาวรัสเซียเฮตุบันก็ยังขยันครับยังไม่หมดความมานะนะครับเป็นมวยที่มีความพยายามดีขยับเข้ามาตลอดครับคอยจังหวะสวนแม่นๆสักทีหนึ่งอยากจะขอสักหมัดเท่าน่าเฮดูมันว่าอย่างนั้นแต่ว่ายังจับเป้าไม่ค่อยถูกครับเพราะพิชิตนั้นต่อยพลิ้วไปพลิ้วมาแม่ต้องชมเชยน้ำใจของนักมวยชาวอินโดนีเซียรายนี้เพราะว่าแข็งแกร่งแล้วก็ทรหดและเป็นฝ่ายกล้าด้วยทั้งที่อากาศแล้วก็ภายในสนามมวยชั่วคราวเวลานี้ก็ร้อนอบอ้าวพอสมควรที่อาคารนิมิตบุตรสนามกีฬาแห่งชาติมาถึงยกที่11ระหว่างพิชิตวันนี้ชิงแชมป์โลกของสถาบันมวยโลกใหม่นะครับคือ PABA ของสมาคมมวยโลกครับต่อยบ็อกเซอร์ครับตอนนี้พลิ้วออกข้างๆโชว์ความรวดเร็วและโชว์สายตาสำหรับพิชิตชอสิริวัฒน์
เป็นเด็กที่มีพร้อมแล้วครับดูกันตามจริงแล้วความว่องไวจังหวะฝีมือแล้วก็สายตาดีนะครับแต่ว่าหมายความแข็งแกร่งเท่านั้นเองทางคุณธงชัยบอกแล้วครับไม่งั้นก็จริงกับที่ยองซอยไปแล้วแต่ว่าทบทวนดูแล้วเห็นว่าความแข็งแกร่งยังไม่ถึงครับก็เลยยังไม่ให้จริงมาจริง PABA ก่อนครับเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์และความแข็งแกร่งไปในตัวตอนนี้ก็ใช้ลีลาการชกที่คล่องแคล่วสายตาดีชกไปเรื่อยนะครับฉวยโอกาสทางเฮตุบันนี่ยังเข้าไม่ได้แต่ว่าหัวใจดีเหลือเกินแต่เราประมาทไม่ได้นะครับเพราะว่าคางนี่ถ้าโดนจังๆแล้วนี่มักจะออกอาการทุกทีเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ทางเฮตุบันยังต่อยพิชิตของเราไม่ถูกเราคอยเลือกคอยเน้นไปเรื่อยแล้วก็ทางโปรโมเตอร์ทรงชัยรัฐบาลก็เรียนให้ทราบว่าพยายามจะขยับขยายแล้วก็ข้ามขึ้นไปเรื่อยต้องรอเวลาแล้วก็ต้องรอความแข็งแกร่งขึ้นไปอีกระหว่างทางพิชิตน้อยหรือพิชิตน้อยสิทธิ์บางพระจันทร์สเต็ปหนีไปรอบๆครับพยายามต่อยย้ำเก็บไปเรื่อยๆเป็นการสะสมให้กับเฮดูบันจังหวะซ้ายลำตัวบ้างซ้ายใบหน้าบ้างแล้วก็พิ้วออกไปข้างๆดูลีลาการชกของทางพิชิตสิครับเพราะว่าอ่อนดูลักษณะลีลาการชกนี่อ่อนช้อยออกข้างเรื่อยเพราะว่าอายุก็เพียง19เพราะว่าอายุยังน้อยเวลายังมีอีกเยอะยังยาวไกลทีเดียวครับก็เป็นการเสริมสร้างไปเรื่อยๆครับครับนี่เป็นภาพช้าลีลาการพิ้วของพิชิตใช้ฟุตเวิร์กเขาช่วยครับเนี่ยเฮรุบันผวาเข้ามานี่เสียจังหวะไปเลยวันนี้มาถึงยกสุดท้ายยกที่12ครับคู่นี้ชิงของสถาบันมวยโลกใหม่ PABA ในรุ่นจูเนียร์ฟลายเวท108ปอนด์ทั้งคู่มาติดตามชมพิชิตน้อยหรือว่าพิชิตช่อสิริวัฒน์รายนี้ดูกันให้ดีๆเพราะว่าเคยชิงแชมป์โลกจากลิโอคาเมธที่รามเมื่อปลายปีที่แล้วปรากฏว่าชกทางลิโอคาเมธมาทำคะแนนมาสุดกู่แล้วก็กระดูกแล้วก็ชั่วโมงบินพร้อมทางวาสนายังไม่ถึงในวันนั้นก็เลยพลาดถ้าโดนน็อกไปในยกที่6ทีนี้มาติดตามชมวันนี้มาถึงยกสุดท้ายแล้วถ้าไม่มีอุปสรรคอะไรหรือว่าดวงอาทิตย์ไม่ขึ้นทางทิศตะวันตกแล้วทางพิชิตน้อยรูปพิชิตช.สิริวัฒน์วันนี้ก็คงจะคว้าแชมป์โลกของสถาบันมวยโลกใหม่ก็คือ PABA ของสมาคมมวยโลกครับก็เป็นอย่างที่คุณสมิงขาว่าหรือไม่ครับต้องรอดูนะครับเพราะว่าหมัดมวยนั้นไม่แน่ครับทางด้านเฮดูบันนี่บอกว่าขอสักหมัดหนึ่งเถอะนะแต่ว่าจะได้อย่างที่เขาขอหรือไม่ครับยังต้องดูกันต่อไปอาริสเฮดูบันนะครับลายนี้ยกหนึ่งนั้นกดเอาพิชิตหงายลงไปนับได้ทำท่าว่าจะได้คาดเข็มขัด PABA เหมือนกันแต่ว่าต่อมา11ยกนี่เรียกว่าโดนพิชิตนี่ต่อยแบบสอนมวยเลยก็ว่าได้นี่ฮะดูฮะเฮดูบันทำกล้าหลอกเข้ามาให้พิชิตต่อยครับทำทะเลาะทะแล่มาติดเชือกรอจังหวะสวนกลับนะครับเฮดูบันง้างหมัดขวาแล้วดูนะฮะต่อยสุดเหยียดเลยพิชิตเราไม่หลงกลนะครับใช้จังหวะเข้าช่วยตอนนี้ผ่อนครับต่อยสบายๆพอทางดาวรุ่งทางแสนนี่เชียร์แล้วบอกว่าใจเย็นๆไม่ให้แลกโอ้โหทีมงานพร้อมเลยครับเฮดูบันเดินนะครับตอนนี้รู้ว่าช่วงสุดท้ายแล้วดึงจังหวะคอยจะดึงสวนนะครับเฮดูบันนี่กะเอาสุดแรงเหมือนกันตอนนี้ตำแหน่งแชมป์โลกของสถาบันมวยโลกใหม่ PBA ก็อยู่แค่เอื้อมของพิชิตช.สิริวัฒน์หรือว่าพิชิตน้อยสิทธิ์บางพระจันทร์ตอนนี้ทางนักมวยชาวอินโดนีเซียคือเฮดูบันยังทำอะไรของเราไม่ได้สายตาสู้ไม่ได้ถึงจะมีความทนอดทนหัวจิตหัวใจดีแต่ดูผิวพรรณแล้วนี่หนากร้านนะครับผ่านการชกมาเรียนให้ทราบไปแล้วว่าตั้งแต่ที่ต้น23ครั้งมีแพ้4เสมอ1ครับเฮดูบันก็ต้องไล่เข้าหาครับเดินเข้าหาตลอดช่วงสุดท้ายครับเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วเฮดูบันละครั้งหมดยกพอดีโอ้เฮดูบันนะทั้งซ้ายทั้งแถบนะครับดูให้ดีปิดสนิทปิดไปเลยนะครับทั้งซ้ายนี่ทั้งแถบเลยเฮดูบันพวกนี้ครับคงจะเหลือตาข้างเดียวด้วยนั่นแหละฮะทั้งซ้ายนะครับเฮดูบันนะซ้ายมองไม่ค่อยเห็นแล้ว
เดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งจะต้องมีการประกาศคะแนนอย่างเป็นทางการอีกเพราะว่าเป็นการชิงแชมป์โลกของสถาบันมวยโลกใหม่ PABA ของสมาคมมวยโลกครับเรียนให้ทราบนะครับกรรมการบนเวทีมิสเตอร์วาจามิคาเอนยันครับนี่ครับวาจามิคาเอนยันจากรัสเซียครับเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีกรรมการให้คะแนนมีมิสเตอร์มานูเอลกอนซาเลสจากปานามามาชิสวากัสจากเวเนซุเอลาแล้วก็ปีเตอร์โกเกนจากอินโดนีเซียกรรมการ3ท่านให้คะแนนจากปานามาจากเวเนซุเอลาและจากอินโดนีเซียส่วนกรรมการข้างบนนี่ครับดูตาข้างซ้ายของเวดุบันนะครับดูให้ดีข้างซ้ายนั้นเฮดุบันนั้นปิดวันนี้ทางโค้ก็มาเรียกว่ามาสนับสนุนเต็มที่นะครับในรายการมวยมหกรรมมวยสากลวันนี้ในศึกชิงแชมป์โลก PABA ที่อาคารนิมิตบุตรสนามกีฬาแห่งชาติหมดคู่นี้ไปแล้วเดี๋ยวได้ชมคู่นี้แหละครับมาชมเห็นหน้าค่าตายังไม่ชัดเจนก็คือดาวรุ่งเอ็มพีพีเตเลียมจะชกป้องกันกับเวรพลสาพรมแล้วก็มีทั้งทางพิชิตสิทธิ์บางพระจันทร์นะครับไอ้หมัดผีสิงก็มาด้วยแล้วก็เดชพ่อแสนโสเพลินจิตซึ่งแชมป์โลกในปัจจุบันในรุ่นฟลายเวทของสมาคมมวยโลกซึ่งเดิมทีวันนี้จะชกป้องกันแชมป์โลกแต่ว่าซ้อมอยู่ทั้งมือไม้เจ็บไปเลยทีเดียวครับก็คงจะรอผลของการประกาศคะแนนนะครับและที่เห็นวันนี้ก็คือดาวรุ่งนะครับจะชกป้องกันแชมป์กับเวรพลนครหลวงโปรโมชั่นรอเวลาอีกนิดนะครับกว่าคะแนนของทางพิชิตชอศิริวัฒน์ที่เห็นทางซ้ายนะครับพี่ชายก็คือไอ้หมัดผีสิงแล้วก็อีกคนที่มาถอดนวมดารุ่ง MP พิเตอรียมด้านหลังคือแสนสอเพลินจิต3แชมป์โลกวันนี้มาเป็นกำลังใจให้กับทางพิชิตชอศิริวัฒน์หรือว่าพิชิตน้อยสิทธิ์บางพระจันทร์รอสักนิดหนึ่งการให้คะแนนมิสเตอร์ปีเตอร์เกดูรันชาวอินโดนีเซียให้เฮดูบัน112คะแนนให้พิชิตชอศิริวัฒน์119คะแนนกรรมการชาวปานามามิสเตอร์มานูเอลกอนซาเลสให้เฮดูบัน110คะแนนให้พิชิต118คะแนนและกรรมการชาวเวเนซุเอลามิสเตอร์มาเชียวากัสให้เฮดูบัน106คะแนนให้พิชิต118คะแนนครับเป็นอันว่าพิชิตชอศิริวัฒน์เป็นแชมป์โลกรุ่นจูเนียร์ไฟเวทเป็นแข่งขันเส้นแรกของสมาคมนี้ด้วยครับขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านชัยพักศิริวัฒน์และท่านประธานสถาบัน PABA ครับขึ้นมาเป็นเกียรติและมอบเข็มขัดแชมป์ให้แก่พิชิตชอศิริวัฒน์ครับขอนับปรบมือเป็นเกียรติให้กับนักมวยด้วยครับครับนี่ก็เป็นการคาดเข็มขัดของสถาบัน PABA นะครับในรุ่นจูเนียร์ฟลายเวทก็เป็นสถาบันใหม่ครับที่มีสมาชิกทั้งหมด21ประเทศที่เห็นอยู่นั่นคือตัวประธานจากประเทศเกาหลีนะครับวันนี้ให้เกียรติมาเป็นสักขีพยานมีจากประเทศญี่ปุ่นเกาหลีแล้วก็จากประเทศจีนนะครับคู่นี้เป็นคู่แรกนะครับของการชกชิงแชมป์โลกของสถาบันมวยโลกใหม่จะสังเกตให้ดีว่าเห็นเข็มขัดได้ยังใหม่เอี่ยมเลยคุณธรรมาศครับเรียกว่าพิชิตนี่เป็นคนแรกเลยนะครับที่ได้แชมป์ PABA เอี่ยมอ่องเลยนะครับครับสำหรับสถาบัน PABA นี่ก็ผลพวงมาจากการประชุมของสมาคมมวยโลกที่ประเทศจีนนะเดี๋ยวหมดคู่นี้แล้วชมการชกระหว่างหยกไทยอมัดไซโครนรกกับนักมวยรัสเซียเป็นการชิงแชมป์โลกในรุ่นจูเนียร์แบนเทมเวท115ปอนด์ต่อไปนะครับนั่นคือสัญลักษณ์เจ้าพ่อพญาพิชัยดาบหักนะครับซึ่งพี่น้องชาวอุตรดิตถ์เคารพนับถืออย่างสูงรวมทั้งประชาชนชาวไทยทั่วไปด้วยนะครับ
วันนี้นำมาเป็นสัญลักษณ์ของการแข่งขันในวันนี้เนื่องจากท่านประธานในพิธีในการแข่งขันวันนี้ครับพระท่านชัยพักศิริวัฒน์เป็นชาวอุตรดิตถ์ครับครับสำหรับคู่ต่อไปที่ท่านผู้ชมจะได้ชมจะเป็น